กันมาปี2559ค่ะเป็นปีที่โลกอากาศร้อนจัดที่สุดนะคะแต่ว่าในปีนี้เนื่องจากมีหลายปัจจัยค่ะทั้งเรื่องของปัญหาภาวะโลกร้อนแล้วก็ปรากฏการณ์เอลนีโญที่กลับมาด้วยนะคะทำให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพอากาศออกมาคาดการณ์นะคะว่าอาจจะเป็นปีนี้หรือไม่ก็อาจจะเป็นปีหน้าที่อุณหภูมิจะทำลายสถิติโลกนะคะอาจจะร้อนกว่าที่เคยผ่านมาในอดีตด้วยซ้ำไปค่ะในขณะเดียวกันนะคะสหรัฐก็ยังคงเผชิญกับสภาพอากาศที่แปรปรวนอย่างหนักแล้วก็ล่าสุดได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงเลยทีเดียวนะคะจากอิทธิพลของพายุทอร์นาโดเกือบ20ลูกค่ะที่พัดถล่มในพื้นที่หลายรัฐด้วยกันนะคะนี่เป็นภาพจากคลิปวิดีโอที่บันทึกได้นะคะที่รัฐโอคลาโฮมาของสหรัฐเมื่อวันพุธที่ผ่านมานี้ตามเวลาท้องถิ่นค่ะก็เป็นกลุ่มของเมฆก้อนใหญ่เลยนะคะดำทะมึนทีเดียวกำลังก่อตัวเหนือท้องฟ้าของรัฐโอคลาโฮมาแล้วฝนเนี่ยก็ตกลงมาอย่างหนักด้วยนะคะกลุ่มเมฆกลุ่มนี้เนี่ยมันหมุนวนด้วยความเร็วสูงเลยค่ะหลังจากนั้นก็มีรายงานว่ามีทอร์นาโดพัดถล่มในพื้นที่นะคะมีรายงานผู้เสียชีวิตตามมาอย่างน้อย3คนด้วยนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ก็ช่วยเหลือผู้ที่บาดเจ็บอีกกว่า20คนค่ะมีผู้ที่ติดอยู่ในอาคารบ้านเรือนด้วยนะคะหลังจากที่พายุทอร์นาโดพัดถล่มพื้นที่ซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและป้องกันภัยฉุกเฉินก็เร่งเข้าไปสำรวจบ้านเรือนที่พังเสียหายแล้วนะคะจากพายุทอร์นาโดค่ะพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งภาพนะคะก็จะเป็นภาพถ่ายดาวเทียมเมฆค่ะที่มีชื่อว่าซูเปอร์เซลล์ทอร์นาโดนะคะเป็นเมฆที่ก่อให้เกิดพายุทอร์นาโดนั่นเองมันกำลังปะทุอย่างรุนแรงต่อเนื่องนะคะที่บริเวณเหนือรัฐโอคลาโฮมาของสหรัฐเมื่อวานนี้ซึ่งปกติเนี่ยค่ะเมฆซูเปอร์เซลล์มันเป็นเมฆฝนฟ้าคะนองนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยจะทำให้มีความรุนแรงมากกว่าพายุทอร์นาโดแบบปกติทั่วไปและจากภาพถ่ายดาวเทียมนี้แหละค่ะก็ถ่ายโดยสำนักสมุทรศาสตร์และบรรยากาศของสหรัฐหรือว่าโนอาร่วมกับซีราCSU นะคะทางสำนักบริการอากาศแห่งชาติสหรัฐหรือว่า NWS เนี่ยรายงานค่ะบอกว่าพายุทอร์นาโดมันเกิดขึ้นไม่ต่ำกว่า18ลูกนะคะแล้วก็พัดถล่มในพื้นที่หลายรัฐของสหรัฐด้วยไม่ว่าจะเป็นทั้งที่รัฐโอคลาโฮมาที่ไอโอวารวมถึงแคนซัสด้วยค่ะโดยเฉพาะทอร์นาโดลูกที่พัดถล่มโอคลาโฮมาเนี่ยนะคะถือว่าโอ้โหรุนแรงมากเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าความเร็วลมสูงสุดเนี่ยมันมากถึง265กิโลเมตรต่อชั่วโมงเรียกว่าสร้างความเสียหายหนักเลยนะคะให้กับรัฐโอคลาโฮมานอกจากนี้ทาง NWS ก็เตือนด้วยนะคะว่าจะเกิดพายุทอร์นาโดอีกหลายๆลูกค่ะแล้วก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงตามมาด้วยแล้วก็มีพายุลูกเห็บเกิดขึ้นนะคะที่จะส่งผลกระทบในหลายรัฐด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทั้งที่รัฐแคนซัสแล้วก็ไอโอวาด้วยนอกจากนี้เนี่ยสภาพอากาศที่อันตรายแปรปรวนหนักแบบนี้ก็จะส่งผลกระทบสร้างความเสียหายต่อสหรัฐอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อเดือนที่แล้วนะคะทอร์นาโดได้พัดถล่มทั้งที่รัฐมิสซูรีแล้วก็รัฐมิสซิสซิปปีมีผู้เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยรวมกันทั้งหมด31คนด้วยกันค่ะไปอีกจุดนึงนะคะก็ไปดูปฏิบัติการค้นหาผู้ที่อาจจะติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังในเขตแมคเคลนคาวตี้ที่รัฐโอคลาโฮมาเนี่ยแหละค่ะก็ปรากฏว่าปฏิบัติการค้นหายุติลงไปแล้วนะคะคือเขตนี้เนี่ยเป็นเขตที่มีประชากรอาศัยประมาณสัก 40,000 คนแล้วก็อย่างที่เรารายงานค่ะพายุมันมีความเร็วลมที่สูงมากนะคะ265กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะฉะนั้นสภาพความเสียหายเรียกว่าหนักหนาทีเดียวบ้านเรือนเสียหายราบเป็นหน้ากลองนะคะมีบ้านเรือนพังพินาศเสียหายไป2ใน3ของเมืองเลยทีเดียวนอกจากนี้ค่ะที่เมืองโคลซึ่งเป็นเมืองชนบทเล็กๆอยู่ในเขตแมคเคลนก็ได้รับความเสียหายหนักไปด้วยเหมือนกันนะคะประชาชนเกือบ 20,000 คนที่โอคลาโฮมาตอนนี้ยังเดือดร้อนหนักค่ะไม่มีไฟฟ้าใช้จนถึงช่วงของเช้าวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นเลยนะคะมาดูภาพรวมของสภาพอากาศกันหน่อยค่ะปีนี้หลายคนสัมผัสได้รู้สึกได้นะคะจากอากาศที่มันร้อนจัดเหลือเกินทางนักวิทยาศาสตร์ด้านสภาพอากาศเนี่ยบอกว่าโลกอาจจะทำลายสถิติอุณหภูมิเฉลี่ยใหม่นะคะก็คือสูงสุดเป็นประวัติการเนี่ยอาจจะเป็นปีนี้ค่ะปี2566หรืออาจจะเป็นปีหน้าก็ได้นะคะปี2567เนื่องมาจากว่าเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศรวมถึงการกลับมาของปรากฏการณ์เอลนีโญตามที่คาดการเอาไว้ด้วยค่ะ
รูปแบบของสภาพอากาศเนี่ยมีแนวโน้มจะเป็นเช่นนี้นะคะหลังจากที่เกิดปรากฏการณ์ลานีญาในมหาสมุทรแปซิฟิกผ่านมา3ปีซึ่งเป็นรูปแบบของอากาศที่อุณหภูมิทั่วโลกเนี่ยลดต่ำลงไปเล็กน้อยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยโลกก็จะกลับมาเผชิญกับการกลับมาของปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งทำให้สภาพอากาศอุ่นขึ้นนะคะในช่วงปลายปีนี้คือแบบจำลองของสภาพอากาศเนี่ยค่ะบ่งชี้ว่าการกลับมาของเอลนีโญในช่วงของปลายฤดูร้อนแล้วก็มีความเป็นไปได้นะคะที่ปรากฏการณ์นี้ก็จะรุนแรงมากขึ้นแล้วก็จะเกิดขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปีนี้เลยทีเดียวค่ะซึ่งจนถึงขณะนี้นะคะยังคงยืนยันข้อมูลได้ว่าปีที่ร้อนที่สุดอุณหภูมิของโลกสูงที่สุดยังอยู่ในปี2559นะคะแต่ว่าอาจจะมีโอกาสที่จะทำลายสถิติได้ปีนี้หรือปีหน้าเดี๋ยวต้องรอติดตามกันนะคะทางนักวิทยาศาสตร์ของโคเปอร์นิคัสเนี่ยได้เปิดเผยรายงานค่ะซึ่งเขาประเมินถึงความรุนแรงของสภาพอากาศของโลกที่เผชิญเมื่อปีที่แล้วนะคะเพราะว่าก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปีที่ร้อนที่สุดติดอันดับที่5ของโลกด้วยเหมือนกันค่ะยังยุโรปนะคะก็เรารายงานกันไปเผชิญกับสภาพอากาศร้อนเป็นฤดูร้อนที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการค่ะเมื่อปีที่ผ่านมาในขณะเดียวกันฝนก็ตกหนักด้วยนะคะเพราะว่าเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเกิดน้ำท่วมครั้งรุนแรงในปากีสถานแล้วก็อย่างเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เองระดับน้ำแข็งในทะเลแอนตาร์กติกก็ลดปริมาณลงต่ำที่สุดเป็นประวัติการด้วยเหมือนกันนะคะโดยทางโคเปอร์นิคัสเนี่ยได้รายงานบอกว่าตอนนี้อุณหภูมิทั่วโลกเฉลี่ยถือว่าสูงกว่ายุคก่อนอุตสาหกรรมถึง 1.2 องศาเซลเซียสค่ะและถึงแม้ว่าบรรดาประเทศมหาอำนาจรายใหญ่ๆหลายประเทศด้วยกันนะคะก็พยายามให้คำมั่นกันอย่างเต็มที่ว่าจะลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เหลือเป็นศูนย์ให้ได้นะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ยังคงเห็นการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั่วโลกเมื่อปีที่แล้วที่ยังคงมีปริมาณสูงต่อเนื่องด้วยเหมือนกันค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยค่ะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการข่าวสดๆรวมถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจด้วยค่ะ